ุคลากรเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญบริษัทที่อยู่ต่างประเทศบุคลากรของเขายังมีตำแหน่งอยู่ในบริษัทของเขาเป็นเอิ้นว่าเป็นเทรนเนอร์เป็นผู้สอนพนักงานที่เข้ามาบรรจุอยู่ในแต่ละสายงานต่างๆเป็นอาจารย์สอนประจำอยู่ในบริษัทนั้นๆในหัวหน่วยทุกๆธุรกิจควรจะมีสอนให้พนักงานตัวเองทักษะในการลงมือเฮ็ดในเวียกงานนั้นๆหรือในสายการผลิตนั้นๆทักษะในการด้านการตลาดด้านการคิดมุมมองการคิดหลายๆอย่างนี่มันมีความจำเป็นหลายอันที่หนึ่งเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่ในเวียกงานนั้นๆเนาะเอาเอิ้นว่าพัฒนาตัวเองในสายอาชีพอันที่สองแมนเฮียนฮู้สายงานธุรกิจที่เขาอยู่นั่นแหละเอิ้นว่าธุรกิจที่เขาอยู่มันก็คือกับเหือที่เขากำลังนั่งอยู่นั่นแหละฉะนั้นมันเป็นภาระบทบาทของหัวหน้าเป็นภาระบทบาทของเจ้าของธุรกิจที่จะต้องได้แนะนำที่จะต้องได้อธิบายให้บุคลากรของเขาได้รู้ว่าเรือที่พวกเขากำลังอยู่นี่นะมันเป็นยังไงรถไฟที่พวกเขากำลังเดินไปนี่มันเป็นยังไงที่เรือเขาจะไปนี่มันไปทิศทางใดนี่มีความจำเป็นหลายที่อำนวยการหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่จะบอกที่จะแนะนำให้พนักงานของตนเองได้รู้จักข้าพเจ้าอยากให้จื้อ4ข้อที่สำคัญในการที่จะเอาตัวเองอยู่ในบริษัทนั้นแล้วนี่มีความสำคัญมีความใส่ใจในบริษัทนั้นๆเนาะอันที่หนึ่งธุรกิจที่เขาอยู่มันก็เป็นเรือที่เขากำลังเดินอยู่แหละเป็นเรือที่เขากำลังเคลื่อนตัวเองเข้าไปเรือดีเขาก็ไปถึงฟังเขาก็ไปถึงจุดหมายเรือบ่ดีเขาก็บ่ฮู้ทิศทางที่จะไปใส่เขาก็นั่งอยู่นำเรือซื่อๆข้าพเจ้ามักเว้าตลกว่าเฮ็ดเวียกแบบขี่เรือเขาเฮ็ดแบบเฮ็ดใส่หยังก็เฮ็ดซื่อบ่มีความคิดบ่มีความอ่านอันที่หนึ่งแมนเฮาต้องถือว่าบริษัทนั้นคือกับเครื่องบินคือกับเรือคือกับรถไฟที่เฮาจะต้องอาศัยไปนำสองมาแมนธุรกิจนั้นมันเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนของเฮาที่เฮาทั้งเรียนและเฮากระทั่งได้เงินเดือนซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนที่เฮาไปจ้างเรียนเฮาต้องไปเช่าหอพักเฮาต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเรียนรู้แล้วต้องจ่ายเงินให้โรงเรียนแต่นี้นี่มันเป็นโรงเรียนที่เฮาเฮียนไปได้เงินไป3มาแมนเฮามีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ต้องคิดว่าเฮามีหุ้นในบริษัทนี้ถ้ามาคำนวณเบื้องแล้วนี่นะเจ้าของธุรกิจลงทุนมหาศาลมีความรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายหลายๆอย่างแต่ส่วนแบ่งที่เจ้าของธุรกิจได้นี่นะมันก็มีแต่ 20% 30% สูงสุดหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกมาแล้วเหลือจากนั้นแม่นพนักงานเอาไปแล้ว 50% ค่าแรงงานค่าใช้จ่ายต่างๆเลือกเฮาเอิ้นว่าcost of labor COL และอันที่4คือบ่อนที่เฮาอยู่นี่แหละบริษัทนี้แหละมันเป็นหน้าเป็นตาเฮาเป็นพื้นฐานให้เฮาเป็นบ่อนอ้างอิงให้เฮาเป็นประสบการณ์ให้เฮาเฮาก็ต้องใส่ใจเฮาก็ต้องเลื่อนชั้นอยู่ไหนนี่คิดอยากจะเลื่อนชั้นเข้ามาปีนี้เฮ็ดเวียกนี้เข้าไปปีต่อไปเลื่อนตำแหน่งนี้จบไปเฮาได้ใบผ่านงานอยู่บริษัทนี้ไปมันก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้แกเฮา4หลักการนี่แหละที่ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนที่อยู่ในบริษัทแล้วใส่ใจทวนคืนอันที่1นี่แม่นบริษัทที่เฮาอยู่ก็คือกับเครื่องบินคือกับเรือคือกับรถไฟที่เฮากำลังเดินที่เฮากำลังใช้ชีวิตอยู่2มาบริษัทที่เฮาอยู่นี่มันเป็นโรงเรียนที่เฮาสามารถเรียนรู้และได้เงินเดือนไป3มาแม่นเฮามีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้กำไรทุกอย่างแม่นเฮามีหุ้นเฮามีส่วนแบ่งอยู่ในนี้สุดท้ายซี่มาคือบริษัทนี้มันเป็นพื้นฐานที่ดีให้แกเฮามันสิเป็นข้ออ้างอิงให้แกเฮาเฮาจะได้ผ่านประสบการณ์จากบริษัทนี้นั่นคือ4เรื่องที่พนักงานทุกคนต้องได้ใส่ใจ